ัดภาพมาที่ทางโกโทริจินะครับซึ่งตอนนี้ทางโกโทนั้นเขานั้นก็ได้พูดคุยกับทางประธานของเขาอย่างอยาประธานมิซึโมโต้นั่นเองซึ่งประธานมิซูโมโตะนะครับก็ได้ถามกับโกโทริจิไปว่าตอนนี้ความพืชนหน้าเราไปถึงไหนแล้วทางโกโทนะครับก็เลยบอกไปว่าทางเกาหลีนะั้นไม่มีฮันเตอร์ระดับเอสอย่างซงจินวูเท่ากับว่าอัตราที่ฮันเตอร์ระดับเสนั้นจะลอดตายนั้นเท่ากับศูนย์แม้ว่าเราเนะีจะไม่ประสบความสำเร็จเชิงกลยุทธ์ก็ตามแต่เป้าหมายในะการกำจัดฮันเตอร์ระดับ S สทั้งหมดนั้นก็สําเร็จแล้ว ทาปทานนะครับที่ได้บอกไปว่าดีมากงั้นถอนกําลังทั้งหมดในทันทีแต่ในวินาทีนั้นเองครับผมพวกเขานั้นก็หัวล้อไม่ออกเพราะได้มีคลื่นพลังอันทรงพลังนั้นเข้ามาหาพวกเขาโกโทริจิครับก็สัมผัสได้เขาได้จะพบว่านี่เป็นการรอบโจมตีซึ่งโกโทริจิครับก็สามารถตอบโต้ได้แต่ว่าทางฮันเตอร์ที่มีชื่อว่ามารีนะครับเธอนั้นก็ได้กลายเป็นเหยื่อในครั้งนี้ โกโทริจิครับจะได้บอกให้ทางทัตสุมิที่อยู่ข้างหลังของให้ถอยไปในทันทีเพราะดูเหมือนกับว่าตัวนี้นั้นจะมีความผิดปกติเพราะว่าฝ่ายตรงข้ามนั้นแข็งแกร่งเป็นอย่างมากการที่คุณอยู่ที่นี่น้นจะมีแต่เป็นภาระและร่างกายของโกโทริจินะครับก็ได้แผ่ออร่าออกมาซึ่งราชามดนะครับก็ได้มองชายที่อยู่ตรงหน้าอย่างเหยียดหยาม โดยที่โกโทริจิครับก็รู้ได้ทันทีว่าคนนี้น่าจะเป็นราชามดอย่างแน่นอนโกโทนั้นจะได้หัวเราะออกมาแต่ว่าทางเบลุนะครับก็ได้หัวเราะออกมาอย่างบ้าคลั่งด้วยชีเดียวกันขึ้นพลังอานาจสะงกลัวนั้นได้เผยแพ่ออกมาซึ่งโกโทเรยจินะครับก็ได้สัมผัสเลยว่ามีบางอย่างผิดปกติพลังศึกแรงกดดันครั้งนี้นั่นน่ะมันเหมือนกับทางโซงจินวูไม่มีผิดเลยและจนกว่าเขาจะได้สเตยเขาก็ปากว่าดาบของเขาก็ได้หักไปแล้วและสีสาวเขาก็ได้ล่วงหล่นลงกับพื้นหลังจากนั้นเองครับทางทหารนั้นก็ได้าาายยงนนน่วต้้้ัะทุกกคพพแแลลจ รัฐทหารนะครับก็กำลังเตรียมที่จะโดนโจมตี แต่ก็ได้มีดาบขนาดใหญ่ครับแทงเข้าที่หัวของสัตว์ประหลาดซึ่งคนที่มาแทงนะครับและก็คืออัศวินสีดําอีกริสนั่นเองซึ่งก็ได้มีชายคนหนึ่งนะครับปรากฏขึ้นและหลังจากนั้นเองครับทางไอออนนะครับก็ได้ทำก็ทำการโจมตีหล่อมูลนะครับที่ทําการโจมตีใส่ไอออนด้วยเช่นียวกันโองจิวบูนะครับจะได้โบกมือแล้วครับแล้วก็ได้หยิบดาบของเขาออกมา2เล่มที่ถือว่าเป็นอาวุธประจําตัวของเขาทําการพุ่งเข้าไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วซึ่งฮันเตอร์ระดับเอสคนอื่นๆครับท่านที่นี่เห็นโซนจิวบูนะครับก็ และไม่เพียงแค่นั้นครับเหล่าเงาของซองจินวูนั้นก็ได้ทําการบดขยี้มดได้ด้วยเช่นเดียวกันและไม่เพียงแค่นั้นนะครับซองจินวูนั้นยังได้ทําการเผยแพร่งเงานะครับใส่ใหเหล่าฟูงมดทําให้มดนั้นครับได้ฟื้นขึ้นมาและมีพลังแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมทาการโจมตีมดที่เคยเป็นอดีตผู้ดเดียวกันอย่างง่ายได้ซึ่งคนที่ตามมาถ่ายภาพของเขานั้นก็ได้หวาดกลัว แต่ที่สาคัญไปกว่านั้นก็คือว่าเขานั้นลืมกดปุ่มปิดกล้องนั่นเองครับผมความสมบัตของโซงจิวูนั้นได้เผยแพร่ต่อต่อสายตาของประชาชนซึ่งคนที่เคยร่วมงานกับโซงจิวูครับต่างก็ตกใจว่าแท้จริงแล้วคนนี้คือโซงจิวูใช่หรือไม่ซึ่งการเห็นโซงจิวูนี่นเองครับผมยังทำให้ประธานโกกุนฮีนั้นรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากโซจิวูนะครับได้ เข้ามาหาเหล่าผู้บาดเจ็บแล้วก็ได้แจกยารักษาให้แก่ทุกคนซึ่งหลังจากดื่อเข้าไปแล้วครับพวกเขาทั้งหมดนั้นก็ได้ฟื้นพลังการต่อสู้กลับมาพวกเขาทั้งบาดเจ็บจวนเจียที่จะตายอยู่แล้วแต่ก็ปรากฏว่าพวกเขาแล้วก็กลับมีชีวิตได้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งโซนจิวูเขาก็ได้มาดูที่ซาเฮอินเขานั้นก็ได้บอกไปว่ายารักษาเขานั้นไม่สามารถช่วยซาเฮอินได้แต่หลังจากนั้นเองครับโซนจิบูนั้นก็ได้รู้สึกว่าลางสีอมมหินนั้นได้มาหาเขาราชามดนั้นได้กลับมาแล้้้้้วววกกกกกกาาาาาารรรรรมมมขอองงงชดคคคัััับบททใหหุนนนนูสึึลี่ โซนจิวูนั้นหายใจเข้าลึกๆลุกขึ้นอย่างช้าๆขานั้นได้เผยแพ่ออร่ราสีน้ำเงินออกมาและมายืนประจันหน้ากับราชาหมดทั้งสองฝ่ายนั้นต่างก็ปล่อยออร่ราใส่ซึ่งกันและก,กันซึ่งซซงจิวูครับได้มองคู่ต่อสู้ตรงหน้าแล้วบอกไปว่าเขาแน่าอยากจะบดแกให้กลายเป็นมแมลงโดยที่สุดซึ่งเบลูก็ไม่ได้พูดพ่างทาเพครับแล้วการฟาดไปที่หน้าของโซงจิวูในทันทีซึ่งโซงจิวูนะครับก็ได้คิดว่าการที่เขาใช้เงินซื้อมากว่า4ี่แสนนี้นะรู้สึกว่ามันนั้นไมมมมม่่่่่ีีีคคววาาาเเสยยยยหลแ้ตตนนนอทงจักก็ใ โซนชิวูนนั้นเป็นคนดื้อรั้นจริงๆที่รับการโจมตีครั้งนี้ไปก็ได้ทานประธานเบกยุนโฮนะครับเจ้าถอนหายใจออกมาว่า ไอโซจิมูเนี่ยมันนั้นประเมินราชามดต่ำจนเกินไปอย่างนั้นเหรอเสื้อจัตที่ฝุ่นหายไปนะครับก็ปรากฏว่าราชามด s t b e นั้นรู้สึกภาคภูมิใจไม่ใช่น้อยชายคนนี้นั้นอ่อนแอจนเกินไปแต่หลังจากนั้นเองครับท่านประธานเบคจุนโฮแล้วก็ซอจูอินทั้งคู่นั้นตาก,ก็ตกใจและราชามด s t b e เอก็ตกใจด้วยเช่นเดียวกันความดีใจที่เขาเคยดีใจก่อนหน้านี้นั้นได้หายไปหมดโซจิมูนะครับเพียงแค่ยืนนิ่งแล้วก็เอียงศีรษะเล็กน้อยเท่านั้นเห็นได้ชัดเลยว่าเขานั้นไม่ได้ขยับยย้่บก,กีอนน อาการบาดเจ็บสาหัสเลยทีเดียวแต่ทำไมคุณนั่นยังถึงยืนหยัดอยู่ได้โซนจินวูนครับเตรียมที่จะเวียงหมัดนะครับใส่ทางราชามุดในทันทีซจ่งก็ทำให้ทุกคนนะครับรู้สึกแปลกใจว่าแท้จริงแล้วไอ้ซงจินวูนี่เขาเป็นฮันเตอร์สายนักเวทจริงๆอย่างนั้นเหรอซึ่งหล้งจากที่เบลูนะครับได้รับการโจมตีเข้าไปแล้วมันนั้นก็ได้กลับเข้ามาในสมรภูมิอย่างรวดเร็วด,ด,วด้วยความบ้าคลั่งแล้วมันนะครับก็เตรียมที่จะใช้มัดทั้งสองขานะครับยกขึ้นเหนือศีรษะติดที่จะฟาดใส่โซงจินวู ซอนจิวูก็รับบัดได้โดยที่ไม่แม้แต่จะเงยหน้าเสียด้วยซ้ำซึ่งการโจมตีนี้เองครับก็ทาให้ทั่วทั้งผืนนั้นได้แตกกระจายเกิดแผ่นดินไหวขึ้นเล็กน้อยก่อนที่ซอนจิวูนะครับจะใช้หมัดของเขาชกไปที่หน้าท้องของราชาบดและตามด้วยหมัดอีกข้างหนึ่งครับต่อยไปที่แก้มซ้ายของมันความวุ่นวายเช่นนี้เองครับผมทางช่างภาพมันก็สามารถบันทึกภาพเอาไว้ได้เขานนั้นได้คิดว่าการต่อสู้ครั้งนี้มันบ้าไปแล้วและจากนั้นเองครับความคิดของเบลุนั้นก็ได้คิดออกมา ในฐานะที่เขาเป็นนักรบที่แข็งแกร่งที่สุดของเผ่าเขานั้นเกิดมาเพื่อที่จะเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดหงกระดูกภายนอกอณาภ้าปูเจ้ของเขานั้นกลับถูกนักเวทมนุษย์คนหนึ่งนั้นทุบเป็นชิ้นๆอย่างนั้นเหรอชายคนนี้มีภูมิหลังเป็นยังไงกันแน่ซึ่งสิ่งที่ทางเบลูนะครับได้รับก็คือความกลัวแต่ซองจิวูครับก็ได้พุ่งเข้ามาครับต่อหน้าเบลูแล้วก็ได้ต่อยไปที่เบลูอีกทีหนึ่งก่อนที่มันนะครับจะทําการนันอะไรสีม่วงออกมาจากปากมันแท้้้จริิิงแลลววมมัันนนนเป็ยาทีี่พษ ซึ่งมันก็ทําการโจมตีด้วยลินนีนะครับใส่ทรงจินบูซึ่งโซนจินบูนั้นก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยแต่เขาก็ได้ถอยล่นออกไปหลายเมตรซึ่งก็ปรากฏว่าได้มีเส้นเลือดนะครับปรากฏขึ้นบนใบห,หน้าของเขาโซนจินบูนั้นจึงคิดได้เลยว่ามดตัวนี้นั้นเจ้าเล่ห์เดี๋ยวามากบังอาจใส่ยาพิษเข้ามาในร่างกายของเขาอย่างนั้นเหรอทางเบลูนะครับจะได้อธิบายว่าความสามารถของฉันก็คือการดึงพิษออกมาจากร่างกายถ้าหากสัมผัสดโดนคู่ต่อสู้แล้วก็ก็จะเสียชีวิตในทันทีและเบรูนะครับก็เตร เบลูนะครับก็ได้ถูกโซงจินวูนั้นรับได้ซึ่งมันนั้นก็ได้งงเป็นอย่างมากเป็นไปได้อย่างไรก่อนที่โซงจินวูครับจะต่อยไปที่มันอีกทีหนึ่ง มันนะครับได้ลอยเป็นกระแทกผนังเลยทีเดียวจากนั้นเองครับไฟสีเขียวของซงจินวูนั้นก็ได้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งระบบนั้นก็ได้แจ้งเตือนแต่ซงจินวูว่าการรักษาเสร็จสิ้นซงจินวูครับจะได้หัวเราะออกมาและบอกกับเบลูปไปว่าขอโทษด้วยนะพอดีเขานั้นมีภูมิคุ้มกันต่อพิษท,ทุกชนิดเบลูลครับจะได้ปิดหน้าของมันแล้วก็ได้ระเบิดอารมณ์ออกมาทันทีซึ่งซงจินวูครับก็เลยรู้สึกไว้เลยว่าเหลือเวลาเพียงไม่มากแล้วเขานั้นไม่อาจเล่นกับมันได้อีกต่อไปเขาจะรับบก็ไมม่่่ีรรออองงงยยขเเลลูซึ คนที่อยู่ข้างหลังโซจิบูครับทุกคนก็ต่างก็ประหลาดใจเมื่อโซอจิบูเงยหน้ามองนะครับก็ปรากฏว่าตอนนี้เบลูนะครับได้กำลังลอยอยู่บนฟ้าแล้ว ึ่งเบลูนะครับก็ได้คิดว่าเนื่องจากว่าพิษนั้นไม่มีประโยชน์สำหรับโซงจินวูและความแข็งแกร่งนั้นเขานั้นก็เทียบไม่ได้เลยดูเหมือนกับว่าอีกฝ่ายนั้นจะเป็นนักรบคนหนึ่งดังนั้นเขานั้นจะใช้ความสามารถพิเศษของเขานั่นก็คือความเร็วนั่นเองซึ่งตอนนี้ครับหลังจากที่เบลูนั้นได้ทำการกินฮันเตอร์ไปจำนวนมากในที่สุดมันนั้นก็ได้ความสามารถใหม่นั่นก็คือความเร็วนั่นเองมันน่าจะใช้ความเร็วเพื่อจะตัดสินผลรอบในครั้งนี้ซึ่งโซงจินวูเองครับก็ได้ตระ ตอนนี้ครับท่สฝ่ายนั้นได้แผ่ออร่าสีน้ำเงินแล้วก็สีแดงทั้งคู่ต่างรับรู้ได้ดีว่าการต่อสู้ครั้งถัดไปนั้นจะเป็นตัวกำหนดผลลัพธ์ซึ่งเบลุครับได้พุ่งเข้ามาโจมตีก่อนครับใช้กรงเล็บของมันทำการต่อสู้กับซองจินบูแต่ซองจินบูก็รวดเร็วกว่านะครับทำการโจมตีด้ดับฟันไปที่เบลุในทันทีแต่เบลูนั้นก็สามารถรับได้ออจิบูครับจะใช้ดาบเอกล่มหนึ่งทำการโจมตีแต่เบลูนั้นก็สามารถรับได้เช่นเดียวกันการต่อสู้องอาอ่างาายยนนน้เเเ็็็มมปปดวววครก ได้มีเสียงประทะกันอันน้าเหลือเชื่อดังในอากาศเสรงหล้จากที่ทั้งสอฝ่ายครับทำการต่อสู้กันเบลูนั่นก็ได้ตระหนักเลยเลยว่า ผลลับนั้นมันไม่ได้เพียงเพึ่งพาความเร็วของเขาเพียงเท่านั้นความเร็วอีกฝ่ายนั้นยังเร็วไป่างมากด้วยจําเป็นที่ต้องตัดสินด้วยการต่อสู้ระยะประชิดอยู่ดีและจากการต่อสู้ครับก็ปรากฏว่าโครงด้านนอกของเบลูนะครับก็ไม่สามารถรับความเสียหายได้อีกต่อไปมันได้แตกเป็นชิ้นๆโซจิวนะครับจึงได้คว้าโอกาสนี้ทาการโจมตีจุดสําคัญได้หนึ่งครั้งทําการทาลายร่างของเบลูแหลเป็นชิ้นๆซึ่งเวลานี้เองครับระบบนั้นก็ได้แจ้งเตือนขึ้นมาประมาณว่าคุณได้ทําการโจมตีจุดสําคัญทาการอัปเดต พลังตั้งแต่ต้นเลยก็ความเร็วของเขานัถือว่าเหนือกว่าชายคนนี้แต่แล้วทำไมกันและเบลูนก็ยังจําได้อีกว่าเมื่อสมัยแต่ก,ก่อนนั้นแท้จริงแล้วมนุษย์นั้นแย่กว่าเผ่า,มาแมลงสิ้วยซ้ำนั่นเป็นเพราะว่าข้อได้เปรียบของพวกมันในด้านตัวเลขซึ่งหลังจากนั้นเองครับเบลูนก็ได้ตะโกนออกไปบนฟ้าฟ้าและกองทัพมดจํานวนมากนั้นก็โผล่เข้ามาในทันทีซึ่งเบลูนะครับก็ได้หัวเราะออกมาอย่างมีชัยไปว่าแม้ว่าแกนั้นจะแข็งแกร่งแค่ไหน,นล่ะก็แต่ว่าแต่ยังไรเสียวก็ตามจํานวนนั้นนก็็ถืออว่าเปรง เมื่อเผชิญหน้ากับกองทัพมแมลงขนาดยักษ์นี่ครับโซจิวุนั้นจะได้ยืนขึ้นระบอไปว่าเขานั้นก็มีทหารเงาด้วยเช่นเดียวกันโซจิวุครับได้เรียกอีกิสกองทัพออกออกมาซึ่งทางพ่อมดอ๋อนะครับก็ได้ให้การโจมตีด้วยเปลวไฟใส่กองทัพมแมลงขนาดใหญ่ในนาทีซึ่งการโจมตีด้วยเปลวไฟของทัชนี่เองครับผมก็ทําให้อันนั้นก็ได้ทะลุถ้ำไปเลยซึ่งราชาม,มดเบลุนะครับเขานั้นก็ได้คิดว่าก่อนหน้านี้เขานั้นเต็มด้วยเหล่าลูกหลานมด แต่ตอนนี้เขาได้ไดไดกลายเป็นผู้โดดเดี่ยวไปแล้วอย่างนั้นเหรอเขานไ,ได้สงสัยในชีวิตมองดูชายที่น่าสะพึงกลัวเดินออกมาจากเปลวไฟซึ่งเบลูนะครับจะได้หันกลับไปและเตีที่จะบินหนีโดยไม่หลังเลและซองซีวูนะครับก็สามารถไล่ตับไปได้และทำการต่อยไปที่เบลูไปล้มลงไปนอนกองกับพื้นไปเลยอดีตราชามดผู้สูงศักดินั้นได้กลายเป็น ตอนนี้อดีตราชามุษผู้สูงสันได้นอนได้นอนอยู่กับพื้นพร้อมกับแลบลิ้นยาวออกมามันนั้นได้เงยหน้ามองมนุษย์ด้วยความสิ้นหวังแต่มันนั้นก็พยายามที่จะตะเกียก,กตะกายครับหนีไปแต่โซจิวูรครับก็สามารถตามมาได้โซจิวูรครับได้ระบายความโกรธใส่ราชามดที่กำลังนอนอยู่กับพื้นและเขานั้นก็สามารถจัดการราชามดไปได้โซจิวุนั้นได้กับมาดูซาเฮอินที่กำลังนอนอยู่กับพื้นซึ่งเขานั้นก็คิดว่า เขาน่าจะทําการรักษาเธออย่างไรดีซึ่งโซงจินวูเขาก็ได้นึกถึงเรื่องราวหนึ่งขึ้นมาได้โซงจินวูนะครับจึงได้นําล่านะครับของมินยุงกุนที่ได้ตายไปแล้วมาเขานะครับได้แผงเงาไปที่ทางมินยุงกุนแต่ก็ปรากฏว่ามันได้ล้มเหลวโซงจินวูเขาจึงได้ทําอีกครั้งซึ่งหลังจากการทําครั้งที่3นี่เองกระผมก็ปรากฏว่าโซงจินวูนั้นก็สามารถทําให้มินยุงกุนนั้นได้กลายเป็นเงาของเขาได้สําเร็จซึ่งมินยุงกุนนะครับก็ได้รับคำสั่งจากโซงจินวูเขาได้เดินไปข้าางซเเอิินนแลละร่่มมว แต่หลังจากนั้นเองครับทางประธานเบคยุ Ho นโะฮก็ได้เดินเข้าไปคว้าไหล่ของโซจิวูและบอกไปว่าแกมันไอสาระเลวแกนั้นปล่อยให้คนตายนั้นตายอย่างสงบไม่ได้หรือไงทำไมต้อง,องไปปลุกชีพเขาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งโดยทางประธานเบคยุ Ho นโฮครับก็ได้บอกไปว่ามินยุงกุนเนอ่เป็นคนที่เกลียดการต่อสู้เขาแค่ต้องการให้โซจิวู ool, นั้นปล่อยเขาไป เอโซนจิวูคัดจะสะบัดมือของประธานเบคยุนโฮนั้นออกไปเขานั้นได้บอกไปว่านี่เป็นครั้งที่2แล้วที่นายนั้นจับไหล่ฉันแต่คราวนี้มันนั้นแตกต่างออกไปหลังจากที่ทำการรักษาเสร็จนะครับหลังจากที่ทำการรักษาเสร็จนะครับโซนจิวูนั้นก็ได้ไปพูดกับทางมินยุงกุนที่กลายเป็นเงาไปแล้วเขานั้นจะได้ปล่อยมินยุงกุนไปซึ่งประธานเบคยุนโฮนะครับก็ได้มองดูเพื่อนของเขาครับที่ค่อยๆจางหายไปซึ่งรอยยิ้มนะครับก็ถือว่าเป็นข้อความสุดท้ายที่ เขาไ้ได้ฝากถึงเพื่อนสนิทคนนี้หลังจากการต่อสู้สิ้นสุดลงนะครับทั้งหมดนั้นก็ได้เดินออกมาจากถ้าโดยที่ถ้านั้นได้มีฝนตกหนักได้มีเครื่องบินนั้นมารับทุกคนซองจิวูวนั้นกล่าวไปว่าเขานั้นจะไม่บินก่อนที่เขานั้นจะเรียกมังกรไคเซลออกมานะครับแล้วก็ได้บินออกไปซึ่งซองจิวูนับก็ได้พูดในขณะขึลล้นมังกรไปว่าไว้เราค่อยมาพูดคุยกันทีหลังซองจิวูนั้นได้นบบามังกรกระพือปีไปบนฟ้าทําทการโจมตีใส่เหล่ามดนะครับที่กาลังบ และทำการดึงอาวุธนะครับของราชาปีศาจออกมาจากช่องเก็บซึ่งอาวุธนี้ก็คือสายฟ้าพิโรดนั่นเองเมื่อทาการแกว่งด่านะครับมันจะทําให้เกิดฟ้าร้องฟ้าผ่าและเกิดพายุด้วยซึ่งตอนนี้หลังจากที่เหล่ามดนั้นได้ถูกกวาดล้างไปหมดแล้วระดับของโซจิวูก็ไปถึงเลเวล100อย่างไรเสียก็ตามยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่เขานั้นจะเป็นที่ต้องกําจัดออกไปเขานะครับได้เดินไปสกัดเงานะครับของราชามดเบลุเขานั้นได้เดินไปหาเบลุปล่อยเงานั้นใส่ร่างเบลุซึ่งหลังจากสกัดเงาเสร็จนะ เบลุนั้นจึงแข็งแกร่งเกินกว่าที่เขาจินตนาการเอาไว้เป็นอย่างมากทําการกืนกินทิวทัศน์ทั้งหมดโดยรอบในทันทีราชามดนะครับได้ยืนขึ้น,นต่อหน้าทรงจินบูซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับนายทหารนะครับจัดว่าราชามดนี้อยู่ระด,ดับนายพลได้เลยทีเดียวและราชามมดนะครับก็ได้คุกเข่าลงข้างหนึ่งก่อนที่ซองจินวูครับจะหันกลับไปแต่ก็ได้มีเสียงหนึ่งครับดังขึ้นมาจากด้านหลังของเขาซึ่งเสียงนี้ครับก็คือเสียงของเบลุนั่นเองโดยที่บอกไปว่าราชาโปรดตั้งชื่อให้แก่เขาด้วยนี่เป็นครัััั้้้้้้งงงงงแรรกกเเเเเเลลยททีีี่่จจิินน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 ูููไไไดดดดหห็าาาาพพปปวมมมือะ โซจิวูครับเลยตั้งชื่อมันว่าราชามดเบลูซึ่งก่อนหน้านี้นที่ผมเรียกเบลูมาโดยตลอดนะครับเพราะเพราะว่าภายหลังโซจิวูมันก็ตั้งชื่อมาแบบนี้อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยถือวิสาสะเรียกซะเลยนะตั้แต่ตอนแรกเบลูนั้นได้กลมหัวลงและบอกไปว่าขอบคุณครับกัวน่าซึ่งโซจีวูครับก็คิดว่าไอ้เบลูนี่เนี่ยมันนั่นอยู่ในอีกระดับของระดับเงาทั่วไปเลยแต่โซจีวูครับก็ได้รู้สึกชัดเจนเลยว่าประสิทธิภาพในการต่อสู้ของเบลูในนาคน่ะจะอาจจะไม่แข็งแกร่งขนาดนั้นนนนแแแแต่่่่เบบบบลลุะะคครรัักกกก็็ไไดด้้ปปปิิาาาาาอออธยวหทีืพ หน้าที่ของเขาก็คือการแพร่ผ่านเป็นหลักแทนที่จะเป็นการต่อสู้โซนจิวูครับจะได้คิดเกี่ยวกับสิ่งนี้ตอนแรกเขาได้คิดว่าหรือบางทีควรจะยกเลิกการสกัดเงาของเบลูดีแต่นังนจากที่เขาคิดไปคิดมาครับู้บอกว่าเบลูนั่นน่ะเป็นว์ประหลาดระดับ SS เขานั้จะปล่อยผ่านไปได้อย่างง่ายดายได้อย่างไรแต่เบลูนะครับก็ได้เตือนเจ้านายในเวลานี้ไปว่ามัสเตอร์บนเกาะนี้น่ะยังไม่ถูกกำจัดเสียหมดโซนจิวูเขาจะได้บอกไปว่าคุณนั้นสามารถฆ่าอดีตเพื่อนร่วมเผ่าของคุณได้หรือไม่เบลลนนัักกก็็้้ออวายีเเจพพงงงแหผม เบลูนะครับจึงได้ทะยานออกไปทําการสังหารเหล่ามดในทันทีแต่ในขณะเดียวกันครับก็ได้มีมดจํานวนกลุ่มหนึ่งนะครับที่กําลังเดินทางข้ามประเทศซึ่งมดกลุ่มนี้ครับจะต้องเผชิญหน้ากับหลิวจือกังอันเตอร์อันดับหนึ่งของเอเชียนั่นเองเขานั้นปรากฏตัวได้ดาบสองเลนและทำการพิชิตมดเหล่านี้ได้สําเร็จหลังจากนั้นเองครับก็ได้มีคนลึกลับสองคนนั้นปรากฏตัวขึ้นบนเกาะเซจูซึ่งคนสองคนนี้ครับสามารถเล่ประตูพอท่อสีแดงออกมาได้นั่นเองซึ่งหลังจากนี้ครับสองคนนี้ก็จะกลายเป็นคู่ต่อสู้คนสําคัญของง,ของ,งจินวู